สวัสดีค่ะชื่อนิชาภาวสุลานะคะชื่อเล่นชื่อนิชาจบมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะตอนนี้จะบินไปอยู่ที่เพิร์ลนะคะรัฐฮาวายค่ะส่วนที่ยากที่สุดในโครงการนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของการต้องเตรียมเอกสารนะคะเพราะว่าจะต้องไปฝึกเลี้ยงเด็กด้วยเก็บชั่วโมงอะค่ะแล้วก็แต่พอเตรียมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยประมาณใช้เวลามัน6-7 เดือนนะคะแล้วก็มีการส่งเอกสารมีโฮสโทรเข้ามาเนี่ยประมาณ8โฮสนะคะที่เลือกครอบครัวเนี่ยเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยดูเวลาคุยแล้วเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็ดูห่วงใยเราอะค่ะจำนวนเด็กที่เราไปดูแลเนี่ยก็เหมาะสมไปดูแลทั้งหมด2คนเวลาไปดูแลเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็ดูแลด้วยทั่วถึงมากขึ้นนะคะ